นางพนิดาทองสุขรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.บอกว่าการประชุมคณะกรรมการขอสมก.วันนี้ได้รายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีที่ไม่มีเอกชนรายใดมายื่นแข่งขันราคาโครงการจะซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือรถเมย์ NGV 489คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลาง 4,020 ล้านบาทซึ่งกำหนดเสนอราคาเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ขอสมก.ได้ประกาศยกเลิกประกวดราคาไปแล้วพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR ชุดใหม่โดยคาดว่าการปรับร่าง TOR จะแล้วเสร็จในวันที่17พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะได้มีการเสนอผู้อำนวยการขอสมก.พิจารณาตามขั้นตอนหากได้รับการอนุมัติจะเร่งเชิญเอกชนมาประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งจะไม่เชิญเฉพาะ8รายที่เข้าซื้อเอกสารการประกวดราคารอบล่าสุดเท่านั้นแต่จะเชิญเอกชนที่เคยเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง7ครั้งที่ผ่านมามาเข้าร่วมคัดเลือกยกเว้นบริษัทเบสรินกรุ๊ปก่อนหน้านี้นายณัฐชาติจารุจินดาประธานคณะกรรมการขอสมก.บอกว่าแนวทางปรับปรุง TOR จะไม่ปรับราคากลางโดยจะปรับปรุง2ประเด็นหลักคือประเด็นการส่งมอบรถเมล์ที่ขยายเวลาให้นานขึ้นจากเดิมกำหนดไว้120วันและปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าโครงการจากเดิมกำหนดไว้ว่าขอสมก.จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถเมล์เมื่อเอกชนส่งมอบรถเมล์ทั้งหมดให้ครบตามจำนวน489คันโดยเงื่อนไขใหม่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจ่ายเงินให้ทันทีตามจำนวนรถเมล์ที่ส่งมอบแต่จะหักเงินต้นไว้ 30% เพื่อเป็นเงินมัดจำหากเอกชนไม่สามารถส่งมอบรถได้ตามสัญญาก่อนจะคืนเงินจำนวนนี้ให้เมื่อส่งมอบรถครบทั้ง489คัน